พิมพยาสาวงามผู้คว้ามงกุฎมิสกอล์ฟไทยแลนด์คนแรกของไทยสวยเก่งสมมงปิดม่านอย่างเป็นทางการสำหรับการประกวดมิสกอล์ฟไทยแลนด์2024พร้อมกับสาวงามผู้ครองมงกุฎที่ครบเครื่องในทุกด้านทั้งสวิมสมาร์ทสมายล์อย่างพิมพยาอ่วมศรีหรือพิมสาวงามในวัย28ปีเป็นผู้คว้าตำแหน่งชนะเลิศมิสกอล์ฟไทยแลนด์2024คนแรกของประเทศไทยไปครองได้สำเร็จพร้อมรับสายสะพายประจำตำแหน่งโทรฟี่ช่อดอกไม้เกียรติยศอีกทั้งยังได้ที่พักอาศัยคอนโดมิเนียมสุดหรูจากชีวาไทยค่ะเป็นการตัดสินครั้งแรกนะครับที่เราได้มิสกอล์ฟไทยแลนด์ครั้งแรกมาในค่ำคืนนี้นะต้องบอกว่าขับเคี่ยวกันหนักมากๆนะครับแล้วก็คณะกรรมการทั้ง11ท่านนะครับจากหลายหลักสาขาอาชีพเนี่ยครับมีมุมมองในการมองเวทีนี้ที่จัดเป็นครั้งแรกนะครับต้องบอกว่าเข้มข้นมากเพราะว่ามันเป็นเวทีนางงามที่เราต้องการหาอินฟลูเอนเซอร์สายกอล์ฟแล้วก็ลักชัวรี่ไลฟ์สไตล์เลยมาเป็นจุดศูนย์รวมของความกลมกล่อมที่สุดละที่เราได้ในค่ำคืนนี้ก็เชื่อว่าน่าจะตรงใจกับหลายๆคนหลายๆคนที่เชียร์กันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ฝากติดตามเวทีนี้ต่อไปด้วยนะก็แน่นอนครับก็ต้องไปเจอกับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับกล่าวขอบคุณเพราะว่าน้องๆเนี่ยอยู่ด้วยกันมาเกือบ3เดือนนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากบรรดาสื่อมวลชนด้วยบรรดาฐานแฟนคลับด้วยบรรดาสปอนเซอร์ด้วยสัปดาห์หน้าเราคงจะไปเยี่ยมกับสื่อมวลชนแล้วก็สปอนเซอร์ต่างๆนะครับที่สนับสนุนเวทีนี้มาโดยตลอดครับวินาทีแรกก็คือรู้สึกเหมือนฝันไปเลยค่ะเพราะว่าพิมก็ยังไม่เคยได้มงกุฎมาก่อนอันนี้ก็เป็นมงแรกในชีวิตค่ะก็จะตั้งใจทำหน้าที่ Miss Golf Thailand 2024ให้ดีที่สุดค่ะคิดว่าตอนนี้เป็นในโซเชียลเขาแบบว่าแห่แชร์คลิปเรามากเพราะว่าเป็นนางงามคนเดียวที่ประกาศผลว่ามงแล้วก็โดดลอยเลยดีใจโอ้หนูกระโดดเหรอคะลอยเลยค่ะอ๋อเหรอคะอุ๊ยค่ะก็พูดไม่ถูกเลยค่ะอันนี้ตอบไม่ถูกเลยเพราะว่าเอาจริงพิมก็น่าจะดีใจมากค่ะไม่คาดคิดเหมือนกันค่ะวันนี้รู้สึกไปทำเต็มที่แล้วค่ะแล้วก็ดีใจกับน้องพิมด้วยที่ได้ตำแหน่งแล้วก็ดีใจกับเพื่อนๆทุกคนรวมถึงเพื่อนที่ไม่เข้ารอบด้วยทุกคนทำเต็มที่แล้วค่ะก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าก็ทำออกมาได้เต็มที่สุดๆแล้วก็ขอบคุณทีมพี่เลี้ยงทุกคนแล้วก็ขอบคุณองค์กรด้วยที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้มาให้พวกเราได้ประกวดเนาะเพราะว่ากีฬากอล์ฟก็เป็นกีฬาแบบกีฬาคอมมูนิตี้ใช่ไหมใช่กีฬาสังคมส่วนตัวไม่คิดว่าจะมายืนอยู่ตรงนี้เหมือนกันค่ะเป็นเวทีแรกแล้วก็ปกติแทบจะไม่เคยเดินส้นสูงเลยได้อยู่ตรงนี้จริงๆก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากค่ะก็ขอบคุณสำหรับโอกาสแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่เห็นในศักยภาพรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้ลองมาประกวดนางงามเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็ทำได้ดีเหมือนกันดีกว่าที่คิดเลยแล้วก็ขอบคุณทางมิสกอล์ฟด้วยที่ให้โอกาสให้เดวี่นะคะเข้ามาในกองประกวดนี้ค่ะก็รับรองว่าเราติดตามผลงานเดวี่แล้วก็เพื่อนๆในมิสกอล์ฟค่ะพิมก็อยากจะฝากการประกวดมิสกอล์ฟไทยแลนด์ไว้ด้วยนะคะปีนี้เป็นปีแรกปี2024นะคะก็สามารถติดตามข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับมิสกอล์ฟสาวงามทุกๆคนรวมถึงพิมด้วยนะคะได้ผ่านทาง IG นะคะ Miss Golf Thailand นะคะแล้วก็ IG ส่วนตัวของแต่ละคนได้เลยค่ะก็วันนี้เรามีการเซ็น MOU นะครับกับทาง International ด้วยนะครับก็เวที Miss Golf นะครับจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในหลายๆประเทศแล้วปีหน้าเราพยายามผลักดันให้จะมีเวทีของ Miss Golf International ให้เกิดขึ้นถ้าสามารถผนึกกำลังกันได้ทันนะครับจากตัวแทนจากประเทศไทยก็จะส่งเข้าไปเข้าร่วมเป็นตัวแทนในการแข่งขันแสดงว่าปีหน้าอาจจะมีครับเรากำลังเซ็นสัญญากันอยู่กับหลายๆประเทศอยู่อยากจะฝากเวทีนี้นะครับให้กับบรรดาคนไทยนะครับให้เห็นเวทีนางงามรูปแบบใหม่ที่เรารวมกอล์ฟอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ไลฟ์สไตล์อยู่ด้วยกันนะครับวันนี้น้องๆเนี่ยครับต้องบอกว่าทำได้ดีมากทั้ง32ท่านนะครับก็ฝากเวทีนี้ฝากทั้ง5ท่านนี้นะครับอยู่ในความสนใจของทุกคนแล้วเราจะสร้างประสบการณ์ใหม่กับเวทีนางงามไลฟ์สไตล์และอินฟลูเอนเซอร์สายกอล์ฟครับ